สวัสดีครับก็จะมารีวิวชุดโค้ทนะครับก็เป็นชุดโค้ทที่ดึงสินค้าจากหน้าร้านเว็บหน้าร้านที่ใช้บริการของเทปช็อปแล้วก็ไปโพสต์ลงเทปช็อปแบบในหลายเว็บนะครับดึงได้ในหลายเว็บแล้วก็ไปโพสต์ลงในหลายๆเว็บนะครับก็โค้ทจะมีอยู่2ตัวนะครับเบื้องต้นเลยคือนี่คือโฟลเดอร์โค้ทชื่อโค้ทนะ Pro Tape to Tape นะครับตามนี้เลยนะแล้วก็ภายในโฟลเดอร์จะมีโฟลเดอร์อยู่2โฟลเดอร์ชื่อว่า imarco_om แล้วก็ option แล้วก็จะเป็นไฟล์คอนโทรลที่เราจะใช้งานกันคือไฟล์2ไฟล์นี้นะครับไฟล์แรกคือ ctr gespo_tape gespo คือดึงสินค้าจากเทปช็อปนี่แหละนะครับดึงสินค้าจากเทปช็อปไปเก็บไว้นะครับก็เดี๋ยวเราได้ไปดูกันไฟล์ที่2คือไฟล์ ctr underscore post pro underscore tape js นี่คือสินค้าที่คือพอเราใช้ไฟล์นี้การดึงข้อมูลลงมาแล้วเราก็จะใช้ไฟล์นี้ในการโพสต์ลงหน้าร้านของเราประมาณนั้นนะครับก็เป็นกรณีของการใช้เครื่องมือแบบว่าเราไปเป็นตัวแทนร้านจำหน่ายหลายร้านนะครับแล้วก็เอาสินค้าเข้ามามาลงแล้วก็จะใช้ทูลตัวนี้ในการลงแต่มันจะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงสําหรับการดึงสินค้าจากหลายๆร้านอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเดี๋ยวผมแสดงตัวอย่างให้ดูก่อนก็อันดับแรกเลยแล้วผมจะขอดึงให้ดูก่อนนะครับก็ CTR Guest Pro Underscore Tape นะครับก็กดลงไปปุ๊บครั้งแรกเลยเนี่ยเขาจะขึ้นป๊อปอัพอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ของ iMarco เป็นส่วนของโค้ดนี้นะไม่ใช่ของหน้าเว็บนะครับเป็นส่วนของโค้ดตัวนี้ป๊อปอัพนี้เป็นหัวข้อว่าระบุวิธีการเก็บข้อมูลนะระบุประเภทการเก็บข้อมูลประเภทมี2ประเภทนะครับเก็บข้อมูลหน้าเว็บที่เปิดอยู่ณปัจจุบันตอนนี้สมมติว่าคุณต้องการเปิดแบบเก็บข้อมูลเว็บเนี้ยคุณก็เลือกตัวเลือกนี้ไปได้เลยประเภทที่2คือเก็บข้อมูลตาม URL ที่ระบุด้านล่างถ้าสมมติว่าคุณเลือกหัวข้อที่2ตัวนี้ด้านล่างนี้คุณต้องเอา URL เว็บเทปช็อปนะครับที่มากกว่า2เว็บขึ้นไปเนี่ยมากรอกนะครับอย่างกรณีที่ส่งอย่างมาให้ดูตอนนี้นะครับผมก็กรอกลงไป1 URL นะครับจะถูกขั้นด้วยคอมมานะแล้วก็ต่อไปดู URL ที่2แล้วก็ขั้นด้วยคอมมา URL ที่3ขั้นด้วยคอมมานะครับมีกี่ URL ก็ขั้นด้วยคอมมาแต่ละ URL นะเดี๋ยวโค้ดก็เอาไปตัดของเขาเองนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยให้กดปุ่ม continue ที่แผงควบคุม iMarco คือปุ่มนี้ครับเห็นไหมปุ่มนี้นะครับข้อมูลก็จะถูกเก็บลงไฟล์ในเครื่องคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวระบบเขาจะดึงมาทีละ URL คือ URL เนี่ยก่อนแล้วก็ไล่เก็บสินค้าไปเรื่อยๆคราวนี้ถ้าร้านนี้มีเยอะมากเนี่ยมีสินค้าเป็นพันรายการวันหนึ่งก็อาจจะเก็บไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวเขาจะเก็บไล่ไปเรื่อยๆนั่นแหละค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆจนถึง URL สุดท้ายที่เรามีนะครับทุกครั้งที่เรารันโค้ดตัวชุดเนี้ยจะขึ้นมาถาม นะครับทุกครั้งที่เรารันโค้ดในหน้าต่างนี้ขึ้นมาถามดังนั้นกรณีถ้าเราต้องการใช้ชุด URL เดิมกรณีถ้าเราต้องการใช้ชุด URL เดิมที่เคยกรอกไปก่อนหน้านี้นึกภาพออกไหมคือเราเคยกรอก URL พวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งกรอกอย่างนี้อีกรอบหนึ่งไม่ต้องนะครับก็ใช้วิธีการเนี่ยใช้ URL เดิมที่เคยกรอกไว้แล้วนะฮะเลือกตัวที่2แล้วใช้ URL เดิมที่เคยกรอกไว้แล้วติ๊กถูกนะครับแล้วกด continue เมื่อกี้ถึงไหนแล้วเลือก URL ที่ระบุด้านล่างใช่ไหมปกติเราต้องกรอกแต่ครั้งนี้เราไม่กรอกเพราะเราต้องการใช้ URL เดิมที่เราเคยกรอกไปแล้วให้เราติ๊กถูกจากนั้นกดปุ่ม continue ได้เลยนะครับกรณีนี้ผมไม่ขอกรอกละกันเพราะผมเคยกรอกไปแล้วผมก็จะกดปุ่ม continue ตามนี้ตัว iMarco ก็จะเริ่มกระบวนการทำงานนะครับผมขอย่อนิดนึงนะอันนี้ผมกดที่ไอคอน iMarco 1ครั้งแล้วมันก็จะย่อเป็นรูปเล็กๆอย่างนี้นะครับเพื่อให้เครื่องทำงานได้เบาขึ้นชุดโค้ดต้องการสเปคนิดนึงนะ iMarco บางคนอาจจะมองว่าเป็นปลั๊กอินธรรมดาแต่ยังไงก็จะต้องใช้สเปคเครื่องนิดหนึ่งครับตอนนี้เขาก็เริ่มเก็บข้อมูลโดยไล่ตาม URL ที่มีอยู่ในไฟล์ CSV ที่ผมเคยกรอกไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมจะขอรอดูวิธีการเขานะฮะเขาก็ไล่วิธีการของเขาเนี่ยเขาจะไล่เริ่มจากหมวดหมู่นะฮะจากนี้เลยไล่ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงหมวดหมู่นี้เขาจะไม่เอาหมวดหมู่ด้านบนนี้นะฮะเขาจะข้ามมาเลยเขาจะมาเอานี้ไล่ทีละหมวดหมู่ไปทีละสเต็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 ปจนครบทุกสินค้านะครับในกระบวนการส่วนของการเก็บข้อมูลชุดกอชุดนี้จะไม่มีการบวกเลขอะไรทั้งสิ้นจะไม่ได้มีการบวกราคาอะไรทั้งสิ้นนะครับนะตัวชุดโค้ดก็จะเริ่มเก็บข้อมูลโดยการเก็บลิงก์เก็บหัวข้อสินค้าเก็บราคาเก็บรูปภาพเก็บรายละเอียดสินค้าแล้วเก็บคีย์เวิร์ดที่อยู่บนหน้านี้นะฮะเพื่อที่จะไปโพสต์ลงเทปช็อปที่เป็นหน้าร้านเราประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็ต้องไล่เก็บนะครับโอเคก็ตอนเก็บข้อมูลเนี่ยผมจะทดสอบหลายรอบแหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะเขาก็เริ่มเก็บเห็นไหมเก็บเสร็จแล้วก็ไม่น่าจะมีเนี่ยแล้วเขาก็จะมีการย่อลิงก์ด้วยนะครับมีการย่อลิงก์ด้วยแล้วก็ช่วยเก็บลง CSV ในส่วนของการย่อลิงก์เนี่ยผมแนะนำว่าควรล็อกอินเข้า Gmail เอาไว้ในเบราว์เซอร์ด้วยนะครับอย่าลืมล็อกอินไว้ด้วยนะครับแล้วก็แนะนำให้ล็อกอินเข้าเทปช็อปไว้ด้วยนะครับค้างไว้เลยเพราะว่าตอนย่อลิงก์เนี่ยผมได้บันทึกตอนย่อลิงก์เนี่ยผมได้บันทึกการวิธีการเรคคอร์ดหรือดึงลิงก์เนี่ยจากหน้าเว็บที่มีการล็อกอินเข้าแล้วแต่ถ้าหน้าเว็บที่ไม่มีการล็อกอินเนี่ยโครงสร้างหน้าเว็บจะอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคผมขอซอฟชุดโค้ดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมอันนี้มันคือมันดึงได้อยู่แล้วแหละโอเคลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูไฟล์ ctrpost_pro_tape.js ตัวนี้นะครับหลักการทำงานจะคล้ายของ get pro แต่ว่ารายละเอียดจะเยอะขึ้นนะครับจะเยอะขึ้นก็ผมเริ่มเพย์ให้ดูแล้วกันปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นไหมจะเยอะขึ้นครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยที่เราเข้ามาเนี่ยที่เรารันโค้ดทุกๆครั้งจะขึ้นป๊อปอัพอย่างนี้ถามนะครับระบุราคาบวกระบุการบวกราคานะครับช่องแรกเนี่ยคือราคาสินค้าเท่าไหร่บวกไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะอย่างเช่นผมจะบวกไปอีก 35% ของราคาสินค้าเดี๋ยวโค้ดเข้าไปคำนวณเองนะครับด้วย2พอบวกไป 35% แล้วเนี่ยช่องที่2เนี่ยเราจะบวกอีกกี่บาทนะบางคนเขาเรียกอะไรที่บอกว่าต้องการเป็นบวกเป็นค่าจัดส่งอะไรด้วยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คือตัวนี้เป็นมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มีหน่วยเป็นบาทถ้าคุณไม่ต้องการกรอกคุณกดเลข0นะครับคุณกดเลข0นะถ้าคุณไม่ต้องการกรอกนะแล้วมาบวกตรงนี้เอาสมมติบวกอีก200อะไรอย่างนี้ถ้าไม่ต้องการบวกนะต้องกดเลขต้องทำเป็นเลข0นะอย่าเป็นค่าว่างนะครับค่าว่างนี่เออร์เลอร์ทันทีนะครับโค้ดเออร์เลอร์ทันทีสมมติผมบวกเป็น 35% นะแล้วตัวนี้ผมบวกไปเหมือนค่าจัดส่งค่าอุปกรณ์อะไรค่าแพ็คของนิดๆหน่อยๆนะครับก็35บาทนะส่วนที่2คือหมวดหมู่ร้านเทพช็อปเวลาเราอัพสินค้าเนี่ยเทพช็อปจะมี2หมวดหมู่หมวดหมู่ของร้านเราเองกับหมวดหมู่ของของเทพช็อปเขานะครับก็เนี่ยฮะผมได้ดึงหมวดหมู่ของเทพช็อปมาไว้ในนี้แล้วก็เลือกดูว่าจะต้องการให้เป็นหมวดหมู่ไหนผมลองเลือกเป็นหมวดหมู่เครื่องสำอางความงามนะครับอันที่3คือระบุประเภทของการโพสต์สินค้าเหมือนเดิมเหมือนเมื่อสักครู่นี่แหละถ้าต้องการโพสต์หน้าเว็บที่กำลังเปิดอยู่ตอนนี้สมมติว่าตอนนี้หน้าเว็บเราเปิดหน้าเว็บของเราอยู่เว็บเดียวเราก็เลือกตัวเลือกที่1ด้านล่างนี่ไม่ต้องกรอกเลยนะก็กด continue ได้เลยนะครับกด continue ได้เลยอันที่2เลือกแบบลงสินค้าตามหน้าเว็บตามลงโพสต์สินค้าลงหน้าเว็บตาม URL ที่ระบุด้านล่างก็คลิกไปปุ๊บพอคลิกไปปุ๊บเนี่ยคุณต้องเอา URL หน้าเว็บไซต์คุณเนี่ยมาระบุในช่องนี้เหมือนเดิมครับ1 URL ขั้นด้วยคอมม่า
นะครับสมมุติว่าที่ต่างผมเอาสมมติสองเว็บนี้เป็นของผมที่ต่างนะผมก็นี่ฮะก็มาใส่อย่างนี้ก็ขั้นด้วยคอมมานี่เห็นไหมก็แค่นั้นเองฮะแต่กรณีนี้ผมกรอกไปแล้วนะเพราะผมต้องทดสอบนะครับผมก็จะใช้วิธีการติ๊กใช้ URL เดิมที่เคยโพสต์ไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะกด continue โอเค continue ต่อนะฮะปุ๊บระบบเขาก็จะเก็บข้อมูลนะครับแล้วไปคำนวณแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาหน้าบล็อกที่หนึ่งเพื่อที่จะคำนวณไฟล์ .csv ที่เป็นไฟล์ข้อมูลสินค้านะครับหลายๆอย่างที่จะต้องนำไปอ้างอิงนะครับมันต้องใช้เป็นโฮสต์จริงในการคำนวณนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเขียนโค้ดยาวนะครับมันจะเทคไทม์สูงมากนะครับแล้วก็โค้ดยาวขึ้นก็ทรัพยากรของเครื่องก็จะกินเยอะขึ้นประมาณนั้นแหละนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวโค้ดก็จับเวลาอยู่ตอนนี้ปุ๊บเขาก็จะเริ่มเข้าหน้าร้านตอนนี้ผมเข้าหน้าร้านนี้แล้วนะครับตอนนี้เขาเข้าระบบหลังร้านนะครับปึ๊บระบบจะคำนวณหาหมวดหมู่ก่อนนะถ้าไม่มีหมวดหมู่ที่ต้องการเนี่ยเขาจะเขียนหมวดหมู่ใหม่นะแล้วเขาจะกลับไปลงสินค้านะครับส่วนรูปหมวดหมู่อะไรคุณต้องไปจัดการตัวเองนะนะตอนนี้เขาก็เริ่มนะหาคำนวณหาแท็กสินค้านะครับต้องรอสักครู่ฮะตอนนี้เขากำลังเลือกกันเห็นไหมครีมรักแร้แล้วเลือกหมวดหมู่เห็นไหมราคาขาย89นะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับไม่เป็นไรให้เขาบอกเขาพิมพ์ก่อนสิ่งที่ผมเดี๋ยวนะผมเห็นนะจากที่ผมทดสอบโค้ดเพราะว่าด้วยความที่ว่าหน้าเว็บเราที่เราดึงสินค้ามาเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งนะหน้าเว็บดังนั้นผมไม่สามารถเขียนโค้ดแบบฟิกได้ว่าหน้าเว็บนี้เก็บข้อมูลอย่างนี้หน้าเว็บนั้นเก็บข้อมูลอย่างนั้นแบบนั้นได้เพราะว่ามันจะเทคไทม์เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าต้องการฟังก์ชันแบบนั้นอีกอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตอนนี้เขากำลังอัปโหลดรูปภาพอยู่นะครับเราต้องรอเขานิดนึงนะก็อย่างที่ผมบอกคือไม่สามารถที่จะระบุชัดเจนได้ว่าหน้าเว็บนี้หรือเว็บนี้เก็บข้อมูลแบบนี้แบบนี้ไปเพราะว่ามันมีบางเว็บที่เอารูปไปใส่ในอาเรียสินค้ารูปแบบไอคอนของ Facebook ไอคอนของ Twitter ไอคอนของ LINE อะไรเงี้ยแล้วก็มีบางเว็บที่เอาชื่อที่อยู่สำหรับติดต่อกับไปใส่ในรายละเอียดสินค้าด้วยดังนั้นชุดโค้ดจะดึงมาหมดเลยนะครับเขาจะไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเฮ้ยตรงหน้าเว็บนี้ไม่ต้องดึงเบอร์โทรเบอร์นี้อะไรไม่ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้แล้วก็ไม่ไอโค้ดนี้ทําไม่ได้นะครับแล้วก็ไอคอนสินค้าเนี่ยที่เวลาสมมติว่าหน้าเว็บไหนที่เขาเอาพวก Facebook LINE Twitter ไปลงในรายละเอียดสินค้าเนี่ยโค้ดก็จะเก็บมาหมดเวลาเขาโพสต์เขาจะโพสต์เอาไอคอนพวกนี้ขึ้นไปบนหน้าเว็บด้วยส่วนนี้อาจจะต้องไล่ลบเองนะครับเพราะว่าไม่สามารถจํากัดได้โดยเฉพาะรูปเนี่ยไม่สามารถที่จะระบุได้เลยว่ารูปนี้เป็นไอคอน Facebook ไม่ต้องดึงนั้นคือระบุไม่ได้เลยเพราะเทปช็อปเวลาเขา มีรูปอะไรลงไปในหน้าเว็บของมันจะเป็นคีย์ที่สุ่มเขาจะไม่ระบุว่าเป็นไอคอนของ Facebook อันนี้ไอคอนของ Twitter อันนี้ไอคอนของไลน์อะไรเงี้ยเขาไม่มีระบุให้งั้นผมก็ไม่สามารถที่จะไอเขาได้อะไรพี่ไอจดจำค่าแล้วไม่ให้ดึงได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือที่ผมเห็นนะแล้วก็บางหน้าเว็บเหมือนจะถ้าหน้าเว็บใดที่ไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยการเก็บข้อมูลก็จะผิดพลาดไปด้วยแล้วก็เวลากรอกข้อมูลลงไปในหน้าเว็บเวลาเราโพสต์สินค้าเนี่ยข้อมูลก็อาจจะไม่ครบดังนั้นตรงเนี้ยต้องดูทีหนึ่งนะครับประมาณนั้นเนาะก็น่าจะ
จะได้ใช้ได้นะครับตัวเว็บเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเรากรอกข้อมูลไปหลายๆเว็บเนี่ยพอเขาบดกรอกข้อมูลเว็บนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มกรอกข้อมูลเว็บต่อไปทันทีนะครับข้อมูลจะเริ่มรีโหลดกันนะครับแล้วก็ทำงานก็จะประมาณนี้เนาะก็ผมรีวิวให้ดูประมาณนี้ครับผมยังไงก็ถ้าพร้อมโอนเงินเมื่อไหร่ก็แจ้งเข้ามาได้เลยแล้วก็รบกวนขอ Gmail ด้วยแล้วกันผมจะได้ส่งโค้ดให้ส่งลิงก์ดาวน์โหลดโค้ดให้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำงานของโค้ดนะครับตอนนี้ก็รูปมีกี่รูปเขาก็จะอัดเข้าไปหมดนะครับเท่าที่ดู URL เนี่ยอย่างเช่น URL ที่ส่งมาให้ผมเนี่ยตอนนี้มี2เว็บที่มีสินค้าเยอะอีก2เว็บที่เหลือก็เหมือนกับไม่สินค้าไม่หลากหลายแล้วก็รายละเอียดสินค้าไม่มีเป็นรูปซะส่วนใหญ่ดังนั้นเวลาเราลงรายละเอียดสินค้าเนี่ยเรื่อง SEO จะไม่ได้เลยถ้าเป็นรูปเยอะเกินไปนะฮะเว้นแต่ว่าจะมีเงินทุนในการซื้อแบนเนอร์อะไรเงี้ยมันก็จะอะไรก็ว่าไปอีกกรณีหนึ่งนะฮะรูปเขาก็จะเริ่มอัพโหลดขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายระบบหลังระบบโครงสร้างโค้ดอีกทีหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าข้อมูลพวกนี้เวลาเขาดึงสินค้าไปแล้วไปเก็บไว้ไหนนะครับจะแก้อะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เผื่อที่เราจะได้ปรับแต่งของเราเองนะครับผมพยายามทำคลิปให้สั้นๆนะครับจะไม่อธิบายยาวเพื่อที่จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวผมขอสต็อปก่อนนิดนึงนะปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมขออธิบายระบบหลังบ้านสักนิดโอเคครับมาต่อกันนิดนึงที่ผมบอกจะแนะนําระบบหลังบ้านนิดนึงพอเราดึงข้อมูลมาแล้วเนี่ยทุกอย่างจะหมดเก็บไว้ที่นี่ครับ Data Tape to Tape เคจินเข้าไปในชุดนี้นะครับ Product Tape Shop นะแล้วก็ชุดโค้ด URL สำหรับตอนที่เราดึงสินค้านะดึงสินค้ามาแล้วเนี่ยตอนที่เราดึงสินค้านะครับระบบจะเก็บ URL ไว้ที่นี่นะครับตอนที่ครั้งแรกที่รันโค้ดนะครับตอนครั้งแรกที่รันโค้ดเดี๋ยวนะครับสักครู่นะฮะget ตัวนี้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วระบบก็จะขึ้นป๊อปอัพอย่างเงี้ยถามใช่ไหมพอเรากรอก URL ใส่ตรงนี้ไปเนี่ยโค้ดจะถูกเก็บไว้ที่นี่ฮะ get URL ตัวนี้อันนี้คือในส่วนของการเขาเก็บไว้นะในส่วนของชุดโค้ดสำหรับการโพสต์ตัวนี้ก็จะมีการกรอก URL เหมือนกันก็จะมาเก็บไว้ที่ตัวนี้นะฮะอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างไว้2อันนะครับส่วนของรายละเอียดสินค้านะครับเวลาเขาดึงสินค้ามาทุกรายละเอียดทุกอย่างจะเก็บไว้ที่ช็อปหนึ่งตัวนี้ทั้งหมดเลยอันนี้อยู่ภายในเครื่องผมลองดึงหลายตัวเหมือนกันนะครับรูปภาพจะเก็บไว้ที่นี่นะทั้งหมดเลยโฟลเดอร์นี้นะครับในส่วนของนำ current cat คือหมวดหมู่ปัจจุบันที่ดึงนะครับก็จะอยู่ที่นี่คือถ้าเราต้องการให้ดึงหมวดหมู่เนี่ยเวลาเขาดึงเนี่ยเขาจะดึงแบบเดี๋ยวสักครู่นะครับ อย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังว่าหมวดหมู่ของร้านเนี่ยโดยปกติของเทปช็อปจะมีประมาณนี้ใช่ไหมเขาจะเริ่มดึงจากหมวดหมู่นี้0คือตัวลิงก์ในเวลาเขานับให้เริ่มนับจาก0แล้วก็ไล่ลงไปเลยนะครับ0นะอย่างกรณีอยู่ที่3เนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ0 1 2 3ประมาณนี้อยู่2แถวนี้แหละนะครับเขาจะกำลังจะดึงสินค้าหมวดหมู่นี้อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับแล้วก็อันนี้คือส่วนของคาตาล็อกนะนำ current product คือส่วนของการโพสต์นะครับว่าโพสต์ถึงรายการที่เท่าไหร่แล้วจากไฟล์ CSV ชุดนี้นะครับตัวนี้นะฮะเหมือนกันนะฮะเหมือนกันไตเติลโพสต์คือส่วนนี้เวลาเราอัพสินค้านะครับขึ้นหน้าร้านเทปช็อปร้านใดก็ตาม
ตัวโค้ดเขาจะเก็บไตเติลสินค้าแล้วก็ชื่อเว็บไซต์เอาไว้นะครับชื่อเว็บไซต์มาจากไหนก็มาจากนี่ฮะตรงนี้เลยนะครับนะแล้วเพื่อที่จะเอาไว้เช็คนะรีเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือส่วนของไตเติลนะโค้ดโปรดักต์ตอนนี้ผมรันไปถึง44แล้วโค้ดโปรดักต์คือตรงไหนตอนที่เราอัพสินค้าขึ้นไปตอนที่เราอัพสินค้าขึ้นไปเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยจะมีโค้ดตัวนี้นะครับตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าโค้ดคือตัวหลังนี้นะครับถ้าเราต้องการให้เข้ารันใหม่ก็เริ่มที่หนึ่งนะครับแต่ตรงนี้นี่คืออยู่ที่44แล้วเวลาเข้ารันนะครับ JN มาจากไหน JN อยู่ในโค้ดนะฝังอยู่ในโค้ดเลยนะครับฝังอยู่ในโค้ดเลยจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นโค้ดที่ฝังอยู่นะครับโพสผมไม่แน่ใจว่าผมทำเป็นตัวแปรไว้หรือเปล่าไม่ได้ทำนะครับดังนั้นไอ้ตัว JN นะครับโอเคในส่วนของโค้ดเนี่ยจะอยู่ในส่วนของการเก็ตสินค้านะอยู่อีกตัวนี้คือเขาจะถูกฝังไปในรหัสสินค้านี่เลยตัวนี้ฮะจะถูกฝังไว้แล้วนะคือเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับชุดนี้นี่นะฮะนี่คือส่วนของ JN ผมไม่ได้ทำเป็นตัวแปรไว้นะนั้นชุดโค้ดหน้าโปรดักต์เนี่ยจะคือชุดเดิมนะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับสำหรับไฟล์ที่ผมจะแสดงให้เห็นนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะส่วนขั้นตอนการติดตั้งยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนกับการชุดโค้ดเดิมเลยคือเอาได้ไฟล์ไปปุ๊บเนี่ยโหลดไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นไฟล์บีบอัดก็คลิกขวา extract ที่นี่อะไรเงี้ย extract here อะไรก็ได้ครับแล้วก็เราจะได้โฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์ใช่ไหมเปิดขึ้นไปเลยจะมี2โฟลเดอร์เหมือนที่ผมเคยอธิบายครั้งที่แล้วนะครับเข้าไปใน data source ก่อนแล้วก็คัดลอกคือถ้ามีไฟล์ name bc อยู่แล้วไม่ต้องคัดลอกไปแต่ถ้าไม่มีก็คัดลอกไปทั้ง2อันนี้เลยสมมติถ้าไปลงเครื่องใหม่ต้องแก้ name bc นี้ด้วยนะแก้ให้เป็นของเครื่องคุณนะครับแก้ที่ไหนอย่างที่ผมเคยบอกจุดนี้นะครับนะฮะนี่คือตำแหน่งที่อยู่ภายในเครื่องก็คัดลอกไปแทนที่ของเดิมเซฟบันทึกเสร็จแล้วก็คัดลอกจนชุดนี้ไปไว้ในโฟลเดอร์ data source ที่อยู่ภายในเครื่องคุณนะเสร็จแล้วส่วนโฟลเดอร์ macro เนี่ยก็คัดลอกชุดนี้นะครับทั้งหมดเลยนะไปไว้ในเครื่องคุณเป็นโฟลเดอร์ macro เอาไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวสอบติดขัดตรงไหนสอบถามมาได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ